คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้มีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความปลอดภัยทั้งของไทยด้วยแล้วก็สถานการณ์ที่ทั่วโลกกาลังจับตามมองว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเรื่องนี้นาะยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแม้ว่าจะมีภารกิจในการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆนะคะรวมถึงในแถบอาเซียนด้วยนะคะหลังจากที่ได้ เข้ารับตําแหน่งนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยโดยสถานการณ์ของอิสราเอลนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนเขตบริหารพิเศษห้องกลงสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วก็บรูนายดารุสซารามมาเลเซียแล้วก็สาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการนะคะเดินทางไปเช้าวันนี้นะคะออกจากที่บอนอหโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในอิสาราเอลนะคะบอกว่าท่านนั้นได้โทรศัพท์เนี่ยนะคะไปหาเอกอัครราชทูตอิสาราเอลประจําประเทศไทยเป็นการให้กําลังใจและรวมถึงฝากฝังให้ช่วยดูแลคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกับเอกอัครราชทูตไทยประจําอิสาราเอลในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาซึ่งยังมี รายงานไม่ยืนยันว่ามีคนไทยเสียชีวิต1คนแล้วก็มีรายงานถูกจับกลุ่มกักขัง11คนยังไม่คอนเฟิร์มหรืออาจมากกว่านั้นโดยยังไม่ได้รับการยืนยันว่าอยู่ส่วนไหนของอิสราเอลนะคะโดยสถานการณ์ในขณะนี้ในพื้นที่ก็คือห้ามออกจากบ้านมีการสู้รบน่านฟ้าเปิดอขออภัยค่ะน่านฟ้าปิดนะคะ ในเศรษฐาบอกว่าจะพยายามเต็มที่ทุกวิธีทางนะคะในทางการทูตเพราะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องใดๆแล้วก็กําลังรอรายงานยืนยันโดยมีแผนอพยพเตรียมพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็จะขอให้มีแพทย์นั้นร่วมเดินทางไปกับคณะด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยน่านฟ้านั้นปิดทัลลล็อกดาวน,นะคะแล้วก็ให้ความออตอนนี้เนี่ยก็คือความกังวลในระดับสูงสุด รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเฝ้าระวัง24ชั่วโมง แล้วก็บอกว่าในระหว่างที่เดินทางเงยือนต่างประเทศก็ขอให้มีการรายงานสถานการณ์มาตลอดโดยให้เบอร์ติดต่อไว้เนี่ยนะคะติดต่อได้24ชั่วโมงนายรัฐมนตรีบอกว่าให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกับเอกอัครราชทูตไทยประจําอิสราเอลแล้วก็ขอให้มีการรายงานประจําวันมาด้วยในส่วนของทูตเองก็ถูกล็อกดาวน์ส่วนทุกบ้านที่อิสราเอลนั้นก็จะมีช่องหลบภัยนะคะหมายถึงสถานการณ์ถ้าเกิดขึ้นใน ห่วงเวลานี้โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในตอนนี้เนี่ยคือทางด้านของนายปานปรีพหิทฐานุกร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องรุนแรงในอิสราเอลแล้วก็จะต้องมีการที่ต้องมีคนคอยประสานงานก็เลยสั่งการให้ในายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่ต้องเดินทางไปด้วยและถอนรายชื่อออกจากเที่ยวบิน แล้วก็ให้ดูปฏิบัติหน้าที่นี้นะคะอ,ะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ประสานนะคะมีการประสานงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกจับไปการเดินหน้าทางการทูตให้คนไทยทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าให้สื่อมวลชนและประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะไปฟังในบางช่วงบางตอนที่นากยกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงชักที่ผ่านมาคะ่ะ ที่นี่อเป็นสีเาตอนพุทักช่วขงวันี้นก็มีอันคอนเซิร์ตก่อนว่ามีคนไทเสียีคนอันคอนเซิร์นะครับแล้วก็มีคนในรายที่เข้าใจว่าถูกจับตัวันอยู่ที่ไว้เนี่ยสื่อคซึ่งตอนนี้ก็ยังให้ขอตัวเระว่าอยู่ที่ไหนมีส่วนไหนบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ มีการองเราคือข yeah. yeah. ้าวสบนะคที่อู้น้ว่าทมี่ก็บรืของด้านสาปิแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเงินใดเราก็นบาย24ช่วโมโต้องมีคณะที่จะเดินทางไปดูารู้เป็นเรื่องที่เป็นเร่องที่ต้องเฝ้ารอแต่ในชีวิผมมให้บรโภกันข้างของผมส่วนตให้กับ่อนทุกทรยันเชื่อ้วยขออยทีคัวาะครับ

เขาขอบคุณจากทาง Facebook ของพี่เล็กนะคะคุณวัสนานานุ่มนะคะรายงานสถานการณ์แล้วก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยนะคะที่อยู่ในประเทศอิสราเอลที่เผชิญสถานการณ์อยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามค่ะในการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งให้ทางกองทัพอากาศเตรียมเครื่อง Air Bu ั A 3 4 0และ430อพยพคนไทยนะคะออกจากอิสราเอลทันทีค่ะ พร้อมกันนี้ก็มีรายงานว่าแรงงานไทยถูกจับไปสองคนหรืออาจมากกว่านั้นนะคะและตอนนี้กําลังยืนยันข้อมูลจากทางการอิสราเอลนายเษธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้โพสต์ผ่านทาง X โดยมีข้อความระบุว่าผมขอประนามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทําดังกล่าวผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมพร้อมเครื่อง Air a i r ์บัส A340 และ430อบพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีทางพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติการ นายุกรัฐมนตรีบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานไทยถูกจับไปสองคนหรือมากกว่าตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากทางการอิสราเอลอยู่ทางกองทัพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมนายยกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการให้คนไทยทุกคนนั้นได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัย ในขณะที่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศได้เปิดเผยว่ากองทัพอากาศพร้อมปฏิบัติภารกิจอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและหาหนทางปฏิบัติกรณีอพยพคนไทยกลับประเทศ ซึ่งเบื้องต้นกองทัพอากาศได้เตรียมเครื่องบินแบบ Airbus A 3 40500และเครื่องบินแบบ C 3 0ซึ่งเคยใช้ในการอบพยพคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและเหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐสูดานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นการพิจารณาความพร้อมของสนามบินปลายทางการเตรียมการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์การรักษาความปลอดภัยเป็นต้น โดยพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งจากทางรัฐบาลนะคะทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดสำหรับการบินเดินทางไปยังประเทศอิสราเอลค่ะต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ8ชั่วโมงครึ่งถึง9ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะต้องประสานไปยังประเทศปลายทางนะคะว่าได้เปิดน่านฟ้าให้ทาง เครื่องเนี่ยได้ลงได้หรือไม่หากว่าไม่เปิดนั้นจะต้องไปลงที่ประเทศใกล้เคียงก่อนที่จะอบพยพคนไทยกลับมาค่ะนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยแหละครับรอดูตัวเลขที่ชัดเจนก่อนเพราะว่าท่านก็ยืนยันตัวเลขที่ตอนนี้มีคนไทยที่เสียชีวิตหนึ่งรายและก็ถูกจับกลุ่มไป11รายนะครับต้องติดตามมีการอัปเดตเพราะว่าตัวเลขของกระทรวงแรงงานนั้นยังไม่ตรงกับตัวเลขที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อเช้าที่ผ่านมา ท่านไปที่บน6นะฮะแล้วก็เตรียมเดินทางไปยังฮ่องกงเพราะว่าจะมีการปฏิบัติภารกิจเนี่ยในน่านน้ำแถวนั้นในหลายประเทศด้วยกันนะครับโดยตั้งแต่ท่านกลับมาจากตรวจราชการ3จังหวัดของภาคอีสานเมื่อวานนี้ทั้งอุบลราชธานีร้อยเอ็ดและก็ยโสธรเนี่ยวันนี้ก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปปฏิบัติราชการนะครับโดยมีกำหนดการในการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ไปต่อที่บรูไนาดารุสซารามมาเลเซียแล้วก็ไปที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยนะครับโดยก็จะเป็นกำหนดการที่ทาน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปตั้งแต่วันนี้จนถึง12ตุลาคมเลยนะครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีกำหนดการในการหารือแบบทวิภาคีกับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ทำเนียบผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงครับ แล้วก็ได้พบปะหารือกับภาคธุรกิจของฮ่องกงด้วยนั่นก็คือกำหนดการวันจันทร์ที่9ส่วนวันอังคารที่10ตุลาคมคณะของนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากฮ่องกงไปยังกรุงบรนดาเสรีเบกาวันนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็น ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสลามพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีด้วยวันพุทธที่11ตุลาคมช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนั้นจะมีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีการถแถลงข่าวร่วมและนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี และวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับนี่ไปเยือนหลายประเทศเลยนะฮะแล้วก็ไปหาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการถแถลงข่าวร่วมและในช่วงบ่ายจะพบหา,หาหรือกับนักธุรกิจที่สิงคโปร์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ถึงท่าอากาศยานบนอนะฮะตามกำหนดการก็คือวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมเวลา16นาฬิก55นาทีนั่นเองนะั่นเป็นภารกิจนะฮะยาวเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะ9 10 11 12 5วันเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมครับส่วนสถานการณ์ที่ต้องจับตานั่นกะ็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้แล้วนะฮะที่กลุ่มฮามาสเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับ แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับความโกลาหลน,นั้นตกอยู่ที่นะฮะอ,อิสราเอลอย่างหนักหลังจากที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเปิดฉากติดอาวุธนะโจมตีทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยการส่งนักรบแทรกซึมเข้าไปตามชายแดนทางตอนใต้นะครับ ลายสํานักข่าวก็รายงานว่าเป็นการโจมตีทางใต้ของประเทศและก็ใกล้กับฉนวนกาซาและก็ระดมยิงจรวดจำนวนมากจากฉนวนกาซากระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนแล้วและก็อีกหลายคนถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันในระหว่างการหลบหนีกลับเข้าไปสู่ดินแดนของตัวเองส่วนกระทรวงสาธารณสุขในกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิต232คน บาดเจ็บ1,610คนนะครับตัวเลขเนี่ยยังคงมีการประกาศแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็มีการประกาศกล่าวนะครับผู้นำอิสราเอลเนี่ยบอกว่าฮามาสเนี่ยเขาต้องการจะฆ่าพวกเราทั้งหมดนี่คือศัตรูที่ฆาตกรรมเด็กๆกับแม่ในบ้านของพวกเขาบนเตียงนอนของพวกเราศัตรูที่ลักพาตัวผู้ใหญ่เด็กๆ รวมถึงวัยรุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาก่อนในอิสราเอลและผมจะสร้างความมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกรัฐบาลทั้งหมดอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะใช้กำลังทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่อิสราเอลตอบโต้ออกมานะบอกว่าจะใช้กำลังทั้งหมดเพื่อทำลายขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสฮะ แล้วบอกว่าเราจะทำลายพวกเขาและเราจะแก้แค้นอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่วันอันมืดมิดนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังบอกต่อนะครับว่าสถานที่ทุกแห่งที่กลุ่มฮามาสใช้ประจำการซ่อนตัวและปฏิบัติการอยู่ในเมืองอันชั่วร้ายเราจะทำให้มันกลายเป็นเกาะแห่งซากปร,รักหักพัง ผมสั่งให้ประชาชนในซาการีบออกมาเสียตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราจะใช้ปฏิบัติการในทุกพื้นที่นะครับนี่เป็นมาตรการตอบโต้ซึ่งหลังจากออกถแถลงการไม่นานอิสราเอลก็ได้ใช้ปฏิบัติการล้างแค้นอย่างหนักหน่วงกลับไปเช่นเดียวกันทำให้ชาวเมืองกาซาเสียชีวิตมากกว่า230คนและนับเป็นการสูญเสียอย่างหนักทั้งสงฝ่ายนะครับปฏิบัติการโจมตีดินแดนของอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ ได้สร้างความรุนแรงแล้วก็ถือว่าเป็นความรุนแรงมากที่สุดในรอบ50ปีซึ่งมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นในช่วงที่อาคารสูงในกาซาพังลถล่มท่ามกลางฝุ่นควันหนาทึบลอยขึ้นสู่อากาศมีคลิปวิดีโอหลายๆคลิปที่เผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอแสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับด้วยการใช้ร่มร่อนหรือว่า Flying Para g จเดอร์ iders, ลงไปตามเมืองต่างๆสอดคล้องกับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยผู้สื่อข่าวของ Sky News ที่แสดงให้เห็นร่มร่อนอยู่เหนือเขตเมืองก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นอยู่เบื้องหลังเสียงเครื่องยนต์ของร่มร่อนและนอกจากร่มร่อนแล้วฮามาสยังได้มีการยิงจรวดราว5,000ลูกนะครับเพื่อโจมตีอย่างน้อย22พื้นที่นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่ผู้สื่อข่าวของเคียบโพส ได้แสดงให้เห็นนะครับศพของผู้เสียชีวิตที่นอนเรียงรายอยู่ที่ป้ายรถเมล์ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่างนิวร์กไทมส์ได้รายงานว่าเป็นภาพเหตุการณ์ในเมืองสเตรอดกลุ่มฮามาสยังคงล่วงเกินเหยื่อด้วยการนำศพขึ้นรถปิกอัพวิ่งไปตามท้องถนนในกาซาท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้คนและภาพนี้ก็ถูกแชร์ในเวลาต่อมาโดยพอลโกดิงนักการเมืองของอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นว่าเหยื่อนั้นเป็นผู้หญิงด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏการล่าสุดที่อิสาราเอลเนี่ยบอกว่าจะล้างแค้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยล่าสุดเนี่ยนท่าทีของอต่างประเทศเองเนี่ยนะครับอังกฤษสหรัฐอเมริกาออกมาประนามการกระทําของกลุ่มฮามาสดังกล่าวแล้วก็ทางสหรัฐเองโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้มีการเสนอเป็นตัวช่วย อิสราเอลในทุกทางขณะที่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกลับประกาศหนุนกลุ่มฮามาสครับนี่เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นและก็ถือได้ว่าคนละขั้วกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับปฏิบัติการโจมตีที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลในครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้เปิดแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่า สหรัฐอเมริกาได้เสนอที่จะให้การสนับสนุนอิสราเอลในทุกช่องทางหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดฝันเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเตือนใครก็ตามที่เป็นศัตรูของอิสราเอลว่าอย่าสแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีสหรัฐระบุในถแถลงการว่าเขาได้พูดกับนายเบนจามินเนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆท,ทางแก่รัฐบาลและประชาชนชาวอิสราเอลครับขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังมีการปราศัยผ่านสถานีโทรทัศน์ในเวลาต่อมาด้วยโดยเตือนว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองและประชาชนของตนไบเดนบอกว่าผมจะพูดให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ม่ใช่เวลาที่ฝ่ายใดๆฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลจะฉวยโอกาสจากการโจมตีเพื่อแสวงหาความได้เปรียบซึ่งโลกกำลังจับตามองเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าสาหรัฐกับอิสราเอลกำลังประสานงานกันเกี่ยวกับความต้องการทางการทหารที่อิสราเอลต้องการนะครับหลังจากถูกโจมตีโดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าวิกฤตจะไม่แผ่ขยายและจะสามารถควบคุมฉนวนกาซาได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์โดยต้องการให้แน่ใจว่าจะถูกควบคุมอยู่แค่ในพื้นที่ของฉนวนกาซาเท่านั้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเองนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะฮะรายหนึ่งบอกว่าสาหรัฐก็ไม่มีคำเตือน หรือข้อบ่งชี้เป็นการเฉพาะเจาะจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฮามาสจะเปิดฉากการโจมตีแต่เราก็แบ่งปันข่าวกรองกันอย่างทันท่วงทีเสมอโดยท่าทีของสหรัฐและผู้นำโลกตะวันตกครับต่างออกมาประกาศจุดยืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลซึ่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้สวนทางกับประชาชนในหลายประเทศของตะวันออกกลางนะครับอาทิอิรักเลบานอนซีเรียและเยเมน ที่ออกมารวมตัวกันนะฮะเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสครับโดยมีการจุดไฟเผาธงชาติอิสราเอลและเผาธงชาติสหรัฐอเมริกาขณะที่ผู้เดินขบวนประท้วงได้โบกธงปาเลสไตน์การโจมตีของฮามาสยังได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยจากอิหร่านและกลุ่มเฮชบลล์ olo, ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในเลบานอนด้วยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างขั้วกันเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่เรื่องของแรงงานไทยเองที่ตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ข่าวออกมาล่าสุดใน MGR ออนไลน์นะครับบอกว่าคุณแม่ของแรงงานที่คาดว่าลูกชายตัวเองถูกจับไปเป็นตัวประกันแน่ๆเพราะว่าเห็นภาพออกมาแล้วภาพผมคงไม่นำเสนอนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องที่ถูกปืนจ่อกันอยู่นะฮะหลายคนด้วยกันหนในแรงงานคนนั้นเนี่ยนะครับคุณแม่ออกมาร่ำไห้ ห่วงลูกชายตอนนี้ถูกจับไปเป็นตัวประกันว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับล่าสุดนะครับจากที่คุณแม่ยืนยันไว้ว่าลูกชายของตัวเองเป็นแรงงานไทยอายุ26ปีชาวอำเภอปลาปากนะครับเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายแล้วก็ตอนนี้ถูกจับไปเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ที่อิสราเอลอยู่โดยมั่นใจว่าดูจากภาพนะครับนะฮะเป็นลูกชายตัวเองแน่นอน โดยบอกว่าไปทำงานที่สวนเกษตรเกือบ2ปีเป็นเสาหลักของครอบครัวอยากจะให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือโดยตอนนี้เป็นห่วงมากที่สุดเรื่องของความปลอดภัยและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พระาธาตุพนมที่ถือติดตัวไปจะคุ้มครองให้ปลอดภัยใน MGR อออนไลน์บอกว่าจากกรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลจนมีการเผยแพร่ออกไปนะฮะตามสื่อต่างๆทั่วโลก แล้วก็มีการรายงานว่ามีแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นแรงงานชาวบ้านหนองแสงหมู่ที่5ตําบลนาเมื่อเขืออําเภอปลาปากจังหวัดนครปฐนนมนะครับโดยถูกจับกลุ่มไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยและอยู่ระหว่างที่ทางรัฐบาลไทยประสานเอกอัครราชทูตไทยดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนล่าสุดยังไม่ทราบชะตากรรมและความคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ไยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับอย่างที่บ้านก็พบนะครับนายทวัชชัยอ่อนแก้วแล้วก็นางทองคูณอ่อนแก้วผู้ที่เป็นพ่อกับแม่ของแรงงานไทยที่ถูกจับกลุมตัวไปเป็นตัวประกรันในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนายตั้มนะครับนัทพรอายุ26ปีที่ไปทำงานสวนเกษตรที่อิสราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ครอบครัวบอกว่าดูจากหลักฐานในสื่อโซเชียลมั่นใจ จากภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพลูกชายของตัวเองแน่นอนไม่ผิดตัวนะครับแล้วตอนนี้พยายามติดต่อไปติดต่อไม่ได้นะครับขาดการติดต่อไปยาวนานหลายชั่วโมงแล้วซึ่งปกติเนี่ยจะมีการติดต่อโทรศัพท์ผ่านทางแชททาง Facebook ได้ตลอดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รู้จักที่เป็นแรงงานไทยได้เลยครับคุณแม่บอกว่าแรงงานไทยในอิสราเอลที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ย บอกว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารและภาพเนี่ยทราบว่ามั่นใจว่าเป็นลูกชายแน่นอนนะครับเนื่องจากปกติจะติดต่อสอบถามความเป็นอยู่กันทุกวันหลังเลิกงานทางแชทนะเฟซบุ๊กของลูกชายนะแล้วก็ติดตามผ่านทางเฟซตลอดล่าข่าวล่าสุดหลังจากมีข่าวความรุนแรงพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวและพยายามโทรศัพท์แต่ไม่ติดต่อไม่สามารถติดต่อได้และตนไม่มีคนรู้จักที่ไปทํางานด้วยกันที่สามารถติดต่อได้เช่นกัน มั่นใจว่าถูกจับกลุ่มตัวได้จะถูกจับกลุ่มตัวไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณแม่เนี่ยตอนนี้ออกอาการแล้วก็แสดงความเป็นห่วงลูกชายอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในขณะที่ในโลกโซเชียลเองล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับเทรนทวิตเตอร์หรือว่าเทรนแพลตฟอร์ม X ของบ้านเราคำที่มีคำว่าอิสราเอลเนี่ยก็ขึ้นแฮชแท็กแล้วก็เป็นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในขณะนี้ครับ ในโลกออนไลน์ต่างเกิดกระแสแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากนะครับต่างคนก็ได้มีการอัปเดตถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลพร้อมทั้งภาวนาขอให้เหตุการณ์ดังกล่าวจบลงโดยเร็วและเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีชาวเน็ตนะครับต่างติดแฮชแท็กอิสราเอลเพื่อพูดถึงเรื่องดังกล่าวจนสง่สงผลให้แฮชแท็กดังกล่าวขึ้นเทรนอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏ hashtag อิสราเอลแฮชแท็กฮามาสแฮชแท็กปาเลสไตน์ขึ้นมาเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเองก็ยังมีการเผยแพร่นะครับคลิปผ่านทาง TikTok ซึ่งบอกว่าเป็นแอคเคา t ์ของนะฮะคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลที่มีการวิ่งหนีนะฮะเพื่อที่จะไปยังหลุมหลบภัย ท่ามกลางการทิ้งระเบิดนี่ถ้าผู้ชมดูคลิปเนี่ยนะฮะว่าโอ้โหมันกลางค่ำกลางคืนนะฮะแล้วก็มีความรุนแรงขนาดไหนนะฮะก็กำลังวิ่งหนีหาหลุมหลบภยัยท่ามกลางการทิ้งระเบิดและเสียงปืนในช่วงกลางดึกด้วยความระทึกนะครับอันนี้จากแอคทาวติก uh, ต็อก ok นะครับแ under score sp 3 6มสิบหนะครับขอบุณภาพจากทาง TikTok ok ด้วยนะครับโดยมีการขึ้นแคปชั่นระบุว่าครั้งนี้น่ากลัวกว่าปี2021 ซึ่งต่อมาก็ได้โพสต์คลิปนะช่วงสายของวันนี้เองครับพร้อมทั้งระบุนะตอนเช้าเนี่ยอันนี้กลางคืนตอนเช้าเองก็ยังคงมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ภาพออกมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านทางท i k t o ็แล้วก็เขียนข้อความระบุว่ายิ่งกว่าหนังสงครามหมอบอยู่คนเดียวโดยหลังจากคลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างร่วมส่งกำลังใจ และขอให้ผู้โพสต์และก็คนไทยในอิสราเอลปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครั ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเห็นทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะก็สั่งการให้ทางด้านของทูตพาณิชย์รายงานสถานการณ์กอติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับกรณีของที่อิสราเอลเดี๋ยวเราดูความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าผู้นําของเราก็ไม่นิ่งนอนใจประสานในทุกช่องทางเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้านของถอดอเติมน้ํามันรอเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ,ะด้านของบุคลาบุคลากรเนี่ยก็เตรียมความพร้อม ตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติการในการช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับมาบ้านเรานะคะ